สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับช่องหนังเก่าๆในดวงใจนะครับกับผมป๊อปครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงประวัติดาราทางฝั่งผู้หญิงกันบ้างนะครับกับเธอคนนี้เลยครับเจนนิเฟอร์อนิสตันหรือเจนนิเฟอร์โจอานาอนิสตันเกิดเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์พ.ศ.2512ที่เชอร์แมนโอ๊ครัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเป็นนักแสดงโปรดิวเซอร์และนักธุรกิจชาวอเมริกันเธอเป็นบุตรสาวของนักแสดงจอห์นนิสตันและนักแสดงแนนซี่ดาวอนิสตันมีชื่อเสียงทั่วโลกจากบทบาทเรเชลกรีนในละครซิทคอมเรื่องเฟรนด์จากบทบาทนี้ทำให้เธอได้รับรางวัลเอมมี่รางวัลลูกโล่ทองคำและรางวัลสมาคมนักแสดงภาพยนตร์และโทรทัศน์ตัวละครตัวนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและกลายเป็นหนึ่งในตัวละครหญิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโทรทัศน์ในสหรัฐอเมริกาอนิสตันได้รับการจารึกชื่ออยู่บน Hollywood Walk of Fame ในปีพ.ศ. 2555จากการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes เธอยังได้อันดับที่3ในรายชื่อนักแสดงหญิงที่มีรายได้สูงสุดในฮอลลีวูดในปีพ.ศ. 2557ด้วยรายได้ถึง31ล้านดอลลาร์สหรัฐหนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์ประเมินทรัพย์สินของอนิสตันว่ามีมูลค่าสุทธิอยู่ที่ประมาณ150ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้เธอยังอยู่ในรายชื่อผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกในปีพ.ศ. 2547จากนิตยสาร Peopleและได้รับการโหวตให้เป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่ที่สุดอยู่ตลอดเวลาของนิตยสารเมนเฮมประจำปีพ.ศ. 2554อีกด้วยเธอสมรสกับแบรดพิตต์ในวันที่29กรกฎาคมพ.ศ. 2543โดยจัดพิธีสมรสที่ชายหาดมาลิบูแต่ต่อมาในวันที่7มกราคมพ.ศ. 2548พวกเขาได้หย่าร้างกันหลังจากใช้ชีวิตคู่กันมาได้แค่5ปีในปีพ.ศ. 2558อนิสตันสมรสกับนักแสดงจัสตินเทอร์รูในวัยเด็กครอบครัวของเธอย้ายไปนิวยอร์กซิตี้ตอนที่พ่อของเธอได้รับเรื่องให้แสดงในดราม่าช่วงกลางวันเรื่อง Love of Life ตอนเธออายุได้11ขวบและศึกษาอยู่ที่โรงเรียน Rudolph Steiner School ในนิวยอร์กซิตี้เธอก็ได้เข้าร่วมชมรมละครและประสบการณ์ที่นั่นก็กระตุ้นให้เธอเลือกอาชีพนักแสดงหลังจากนั้นเธอก็ได้ศึกษาต่อที่ High School of the Performing Arts ในนิวยอร์กซิตี้หลังจากสำเร็จการศึกษาในปี1987เธอก็ได้แสดงละครบนบอร์ดเวย์เรื่อง For the Right ที่โรงละคร Public Theater ในนิวยอร์กหลังจากนั้นผลงานบนจอแก้วของเจนนิเฟอร์ก็เริ่มต้นขึ้นหลังจากที่เธอได้รับบทประจำในซีรีส์ Monroy และ The Eight เธอได้รับบทรับเชิญในซีรีส์ Quantum Leap และบทนำใน Forest Buller หลังจากนั้นเธอก็ได้รับเลือกให้รับบทที่อาจจะเป็นบทที่โด่งดังที่สุดของเธอคือราเชลกรีนในซีรีส์คอมเมดี้คลาสสิกเรื่อง Friendsบทราเชลทำให้เธอได้รับการเสนอชื่อชิง5รางวัลเอมมี่อวอร์ด2รางวัลแซกอวอร์ดและ2รางวัลลูกโล่ทองคำเธอได้รับรางวัลเอมมี่ในปี2002และรางวัลลูกโล่ทองคำในปี2003สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในคอมเมดี้ความชื่นชอบที่แฟนๆมีต่อเธอทำให้เธอได้รับรางวัล People's Choice Award 6ครั้งระหว่างที่พักจากซีรีส์เฟรนด์เธอก็หันไปชิมลางงานภาพยนตร์เธอได้แสดงในภาพยนตร์หลายเรื่องเช่น Picture PerfectDream of an Insomnia She the One Rockstar หนึ่งในการแสดงที่ได้รับเสียงวิจารณ์ชื่นชมสูงสุดของเธอคือภาพยนตร์ในปี2002เรื่อง The Good Girl ประกอบเจจิเลฮันเธอได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัล Independent Spirit Award จากการแสดงของเธอในเรื่องนี้หลังจากการปิดฉากที่สะเทือนอารมณ์ของซีรีส์เฟรนด์และการแสดงบทราเชลกรีนของเธอเจนนิเฟอร์ก็ทุ่มเทเวลาเต็มตัวให้กับงานแสดงภาพยนตร์เธอได้แสดงในภาพยนตร์อีกหลายเรื่องเช่น Rumor Has It ประกบเควินคอสเนอร์และเชอรี่แมคแคนดิเรนประกบไคลโอเว่นและภาพยนตร์ฮิตในบ็อกออฟฟิศเรื่อง The Break Up ประกบวินวอนหลังจากนั้นเจนนิเฟอร์ก็ยังได้แสดงภาพยนตร์อีกหลายเรื่องนะครับผลงานที่สร้างชื่อให้เรารู้จักกันก็จะมี Just Go With It แกล้งแต่งไม่แกล้งรัก The Sweet ปุ๊บปั๊บสลักกิ๊กแบบไม่ทันตั้งตัว Horrible Boss รวมหัวสอยเจ้านายจอมแสบทั้งภาค1และภาค2นะครับก็จบไปแล้วนะครับกับประวัติโดยย่อของดาราสาวเจนนิเฟอร์อนิสตันถ้าใครอยากได้ประวัติของดาราคนไหนก็บอกได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ช่วยกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ